เรามาทำเมนูแกงเผ็ดเป็ดย่างกันครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าแกงเผ็ดเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลักๆเลยก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดแน่นอนครับเรามาดูองค์ประกอบในการทำน้ำพริกกันเลยนะครับองค์ประกอบแรกก็คือพริกแห้งครับหอมแดงกระเทียมมะกรูดตะไคร้ข่ากะปิแล้วก็เกลือครับการโขลกน้ำพริกทำกันเร็วๆเลยนะครับก็เป็นส่วนประกอบต่างๆเริ่มกันด้วยหอมแดงและกระเทียมครับต่อด้วยตะไคร้แล้วก็ข่าเมื่อเรียบร้อยแล้วเปลือกมะกรูดตามลงไปครับจากนั้นพริกแห้งที่แช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตำๆๆๆก็จะได้สีแดงขึ้นมาครับหลังจากนั้นตามด้วยกะปิแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกลือครับผมซึ่งทั้งหมดก็จะเรียบร้อยเราก็จะได้น้ำพริกแกงเผ็ดขึ้นมาครับต่อไปเรามาดูส่วนประกอบต่างๆที่จะทำแกงเผ็ดเป็ดย่างกันนะครับเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบแรกเลยก็คือเนื้อเป็ดย่างครับผมสำหรับเนื้อเป็ดย่างเราก็เอามาเฉพาะเนื้อนะครับอันนี้ประมาณครึ่งตัวแล่มาเป็นชิ้นเล็กๆพอคำได้เลยนะครับเพื่อที่จะง่ายในการรับประทานทีหลังนะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับก็คือส่วนประกอบที่จะทำเป็นน้ำแกงก็คือน้ำกะทิครับและก็น้ำพริกแกงเผ็ดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาผัดรวมกันนะครับในส่วนต่อไปที่จะเป็นส่วนประกอบในน้ำแกงนะครับก็ยังมีมะเขือเทศราชินีครับมะเขือพวงแล้วก็สับปะรดครับสำหรับสับปะรดเราก็หั่นเป็นคำๆพร้อมที่จะทานได้เลยนะครับและยังมีส่วนประกอบที่เป็นใบสมุนไพรให้กลิ่นหอมนะครับซึ่งก็คือใบมะกรูดและใบโหระพาครับซึ่งก็จะใส่ตามลงไปในน้ำแกงนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนประกอบของการปรุงรสซึ่งก็มีน้ำตาลปี๊บครับซีอิ๊วขาวน้ำปลาและก็พริกแดงชี้ฟ้าครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เริ่มตั้งกระทะได้เลยครับเมื่อตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟกลางๆไว้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นเคี่ยวกะทิเป็นอันดับแรกครับเมื่อกะทิเริ่มร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มผัดตัวน้ำพริกกันครับผัดกะทิให้แตกมันสักครู่นะครับแล้วเราจะเริ่มปรุงรสกันด้วยน้ำตาลปี๊บครับเมื่อกะทิเริ่มเดือดนะครับเราเติมน้ำเข้าไปอีกสัก300ซีซีครับหลังจากเติมน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอสักพักนึงนะครับให้น้ำเดือดระหว่างนั้นเราก็มาจัดการฉีกใบมะกรูดรอไว้ได้เลยครับและเพื่อให้ได้ความหอมของใบมะกรูดนะครับเราก็ควรที่จะขยำใบมะกรูดเพื่อเอาความหอมของมันออกมาครับเราจะรอสักแป๊บนึงนะครับให้น้ำแกงเดือดแล้วเราก็จะใส่มะเขือพวงครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้แล้วครับเราจะปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักแป๊บนึงนะครับรอให้มะเขือพวงมันนิ่มอีกสักนิดนึงเมื่อรู้สึกว่ามะเขือพวงเริ่มนิ่มลงบ้างแล้วนะครับเราก็จัดการใส่มะเขือเทศราชินีครับในระหว่างนี้เราสามารถลองชิมน้ำแกงดูได้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าว่าเผ็ดไปเดี๋ยวเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาหรือแม้กระทั่งน้ำตาลครับเรารอให้น้ำแกงเดือดอีกครั้งนึงนะครับแล้วเราก็จัดการใส่เนื้อเป็ดย่างเข้าไปได้เลยครับและเมื่อน้ำแกงเริ่มเดือดอีกครั้งนึงนะครับเราก็จัดการใส่สับปะรดได้เลยครับและสุดท้ายก็เหลือแต่พริกแดงชี้ฟ้าและใบโหระพาครับที่เราจะใส่เป็นการปิดท้ายก่อนที่จะยกลงจากเตาครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกงเผ็ดเป็ดย่างครับแกงเผ็ดที่มีรสชาติเผ็ดแล้วยังมีรสชาติเปรี้ยวของมะเขือเทศแล้วก็สับปะรดเจืออยู่ด้วยนะครับเป็นแกงเผ็ดที่รสชาติไม่จำเจจริงๆนะครับลองทำกันดูได้นะครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยสำหรับพริกแกงถ้าหากว่าไม่อยากตำเองก็สามารถซื้อที่ตลาดได้นะครับแต่ว่าการตำพริกแกงเองเนี่ยก็จะทำให้ได้ความสดแล้วก็ความใหม่ของน้ำพริกแกงเผ็ดด้วยนะครับก็ลองทำกันดูครับไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงอย่าลืมเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและถ้าชอบคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีกันทุกคนลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ